สวัสดีครับทุกคน This is the teacher Beaver Today I have an answer to explain everybody about some question นะครับวันนี้ผมจันบีนะครับจะมาตอบคำถามในหลายๆคำถามที่มีคนถามเข้ามาแล้วก็เป็นคำถามซ้ำๆนะครับเลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อตอบคำถามทุกคนทีเดียวจะได้เข้าใจกันดังต่อไปนี้แล้วกันนะครับข้อ1ครับเรียนภาษาอังกฤษไปทำไมมันสำคัญไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมขอบอกอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับผมมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อคุณนกครับทำงานที่ เรือสำราญนะครับชื่อ Carnival Cruise Ship นะครับรายได้ไม่ต้องอธิบายนะครับเป็นหลัก6หลักขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็มีนักเรียนคนหนึ่งอายุ26ปีชื่อวุฒิครับมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เปลี่ยนงานนะครับได้เงินเดือนประมาณเกือบ 30,000 บาทเขาอายุแค่26ปีนะครับเด็กจบมาไม่กี่ปีหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไปเมืองนอกคุณเคยเป็นไหมอยากจะไปเมืองนอกแล้วก็อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวอยากจะไม่ต้องการพึ่งไกด์อ่ะแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารได้หรือว่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์กับแฟนต่างชาติอะไรเงี้ยคุณก็ไม่สามารถทำได้ครับคือทุกสิ่งที่ผมพูดมา 3-4 อย่างเนี่ยคุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้ก่อนแล้วค่อยมีสิ่งนั้นถูกไหมใช่ไม่ใช่แต่ว่าเรามักจะคิดว่าเดี๋ยวจะมีแฟนเดี๋ยวจะไปสมัครงานแล้วค่อยไปเรียนถึงตอนนั้นโอกาสไม่ได้มาให้คุณครับโอกาสมีเมื่อคุณพร้อมมันอยู่แล้วนี่คือข้อ1ครับข้อ2ครับคือบางคนบอกว่าเรียนไปไม่ได้ใช้นะครับผมอธิบายแบบนี้ไว้ให้คุณพูดได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องให้คุณใช้เองจริงๆแล้วการที่บอกว่าเราเรียนไปไม่ได้ใช้ลึกๆแล้วคุณลองถามตัวเองดูสิมันเหมือนเป็นคำพูดที่แบบว่าปลอบให้ตัวเองรู้สึกดีเฉยๆอ่ะแต่จริงๆแล้วคุณก็ยังเหมือนเดิมไงนะครับผมตอบแบบนี้แล้วกันข้อ2คือเดี๋ยวถ้าเกิดคุณพูดได้เดี๋ยวมันมีเรื่องให้ใช้เองนะครับข้อ3ครับปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษหลายๆคนคิดว่าอ๋อเดี๋ยวไปเรียนข้อมูลฟรีตาม YouTube ก็ได้เองใช่ไหมครับหรือบางคนคิดว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับคืออย่างนี้ครับถามทุกคนก่อนเคยเป็นไหมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะครับหรือว่าข้อมูลเยอะไปหมดนะครับหรือว่าคุณคิดว่าไปเรียนตาม YouTube เรียนตามเพจตามหนังสือเยอะๆเดี๋ยวก็คงจะได้เองแต่ว่าทุกอย่างที่เขาสอนคุณสุดท้ายผมถามทุกคนก่อนเคยเป็นไหมเราก็ต้องคิดภาษาไทยมาแถวนึงและแปลเป็นตัวต่อตัวลงมานะครับแล้วก็ไม่สามารถพูดจากความรู้สึกคุณได้ผมบอกก่อนหลายๆคนบอกว่าหนูพูดภาษาอังกฤษได้โดยการไปก๊อปประโยคมาพูดผมบอกกันเลยนะคุณเป็นหุ่นยนต์หรือว่าเป็นมนุษย์คนเราจะพูดสื่อสารอะไรได้ก็ตามต้องมาจากใจมาจากความรู้สึกเหมือนที่ผมสอนในวิธีการที่ทุกคนดูในเพจครับมันพูดได้หลากหลายไงเข้าใจไหมฮะเช่นผมบอกว่าถ้าเกิดผมพูดภาษาอังกฤษได้ผมจะได้งานที่ดีผมก็บอกว่า I can get a better job if I can speak English ผมพูดใหม่ผมพูด Chinese ก่อนก็ได้ Chinese I cannot speak but if I can speak English very goodI can find good job so many นะคือผมพูดภาษาอังกฤษเนี่ยการพูดภาษาอังกฤษจะความรู้สึกพูดได้หลากหลายนะครับถ้าคุณไหนสนใจนะครับคุณสามารถมาเรียนสดกับผมได้นะครับในโปรแกรม Zoom นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถจะเห็นผมแบบสดๆถามกันสดๆได้มาเรียนรู้ขั้นตอนการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับที่เดียวในโลกนะครับซึ่งสอนให้คุณพูดจากความรู้สึกมาเรียนรู้วิธีการกันนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่0จนถึง10เลยนะครับในราคาตามโพสต์เป็นราคาพิเศษอยู่นะครับรีบหน่อยแล้วกันแล้วเจอกันในคอร์สครับสวัสดีครับ